สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดผู้การทางหลวงโรแจงปมสติกเกอร์สวยลั่นมีมานานแล้วจากกรณีนายวิโรจน์ลักษณะอดิศรว่าที่ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลได้โพสต์เฟซบุ๊กเกี่ยวกับสวยสติกเกอร์รถบรรทุกซึ่งต่อมาพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิตติประภัทรผบตร.ได้รับทราบแล้วไม่ได้นิ่งนอนใจสั่งการให้กองบังคับการตำรวจทางหลวงดำเนินการตรวจสอบโดยด่วนว่าข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรมีการกระทำผิดในรูปแบบสวยทางหลวงตามที่ปรากฏตามข่าวหรือไม่หากมีความผิดก็ต้องดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดความคืบหน้าเมื่อเวลา 11:00 น.วันที่29พฤษภาคมพลตำรวจตรีเอกราชลิมสังกาศผบกทร.เปิดเผยในกรณีดังกล่าวว่าล่าสุดผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้สั่งการให้กองบังคับการตำรวจทางหลวงทำการตรวจสอบข้อเท็จจริงซึ่งจะมีการตั้งคณะทำงานขึ้นมาตรวจสอบหากพบว่ามีผู้ประกอบการรายใดกระทำผิดกฎหมายก็จะต้องดำเนินการอย่างเด็ดขาดรวมไปถึงหากมีเจ้าหน้าที่รัฐหรือเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าไปเกี่ยวข้องนอกเหนือจากการดำเนินการทางกฎหมายแล้วก็จะต้องถูกดำเนินการทางวินัยอย่างเคร่งครัดโดยยืนยันว่าจะทำอย่างจริงจังแบบถอนรากถอนโคนพลตำรวจตรีเอกราชกล่าวอีกว่าโดยเรื่องของสติกเกอร์หรือป้ายต่างๆจากข้อมูลที่ได้มีการประสานกับสหพันธ์ขนส่งทางบกแห่งประเทศไทยมาก่อนหน้านี้ก็พบว่ามีภาคเอกชนและกลุ่มผู้ประกอบการขนส่งได้รวมกลุ่มกันจัดทำสติกเกอร์หรือป้ายต่างๆแต่ที่ต้องมาตรวจสอบดูก็คือเรื่องดังกล่าวมีตำรวจเข้าไปเกี่ยวข้องในเรื่องของการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่หรือไม่ถ้าหากพบก็ต้องดำเนินการซึ่งก่อนหน้านี้ยังไม่มีข้อมูลว่ามีเจ้าหน้าที่กระทำความผิดแต่หากประชาชนมีข้อมูลเบาะแสก็สามารถส่งเข้ามาให้ตรวจสอบได้ยืนยันว่ากองบังคับการตำรวจทางหลวงจะทำอย่างเต็มที่พลตำรวจตรีเอกราชระบุว่าทั้งนี้ยอมรับว่าปัญหาเรื่องสวยเป็นปัญหาที่มีมานานแต่เรื่องสวยคือปลายเหตุปัญหาที่เป็นต้นเหตุก็คือเรื่องรถบรรทุกน้ำหนักเกินกำหนดจึงมองว่าการแก้ไขจำเป็นต้องแก้ไขในภาพรวมโดยเฉพาะเรื่องการแก้กฎหมายโดยในปัจจุบันกฎหมายให้ดำเนินคดีกับผู้ขับขี่ไม่ใช่ผู้ประกอบการรถบรรทุกซึ่งเมื่อผู้ประกอบการไม่ได้รับผลกระทบจึงเกิดการกระทำความผิดซ้ำดังนั้นอาจต้องพิจารณาเรื่องการแก้ไขกฎหมายเช่นหากจับรถบรรทุก1คันพบว่าบรรทุกน้ำหนักเกิน 20% ก็ให้สั่งยึดรถของผู้ประกอบการรายดังกล่าวทุกคันเชื่อว่าคงจะสามารถยึดรถบรรทุกได้หลายหมื่นคันก็อาจจะทำให้ผู้ประกอบการเกิดความเกรงกลัวไม่กล้าทำความผิดรวมถึงอาจต้องย้อนถามไปยังสหพันธ์ขนส่งทางบกแห่งประเทศไทยด้วยว่าอะไรคือปัญหาที่แท้จริงที่ทำให้ผู้ประกอบการเกิดความเห็นแก่ตัวจนต้องบรรทุกน้ำหนักเกินกำหนดก็ต้องไปแก้ไขในมิติอื่นๆด้วยพลตำรวจตรีเอกราชกล่าวอีกว่าในวันนี้เวลา 13:00 น.ได้เรียกผู้กำกับการและสารวัตรของสถานีตำรวจทางหลวงทั่วประเทศเข้ามาประชุมเพื่อทำความเข้าใจร่วมกันในการกำหนดทิศทางการทำงานและยืนยันว่ากรณีดังกล่าวหากมีเจ้าหน้าที่คนใดกระทำความผิดก็ต้องรับผิดชอบผลการกระทำของตนเองจะมาอ้างว่าอาชีพตำรวจไม่พอกินไม่ได้เพราะหากเป็นเช่นนั้นก็ให้ไปเลือกอาชีพอื่นไม่ใช่มาใช้อาชีพตำรวจไปหากินตนขอให้ความมั่นใจในฐานะผู้นำของกองบังคับการตำรวจทางหลวงว่าจะแก้ไขปัญหาให้ดีที่สุดทั้งนี้หากประชาชนมีเบาะแสหรือต้องการร้องเรียนสามารถแจ้งไปได้ที่ Facebook ของตำรวจทางหลวงได้ตลอดเวลาขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณค่ะ